แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่3หน้า62อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะข้อ2สร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ข้อ1 5,924 บวก 7,699 เราอาจจะสร้างโจทย์ได้ว่าชาวสวนขายมังคุด 5,924 กิโลกรัมขายทุเรียน 7,699 กิโลกรัมชาวสวนขายมังคุดและทุเรียนกี่กิโลกรัมข้อ2 57,862 ลบ 48,396 ได้ว่ากรมป่าไม้เพาะพันธุ์ต้นสักไว้ 57,862 ต้นแจกให้ชาวบ้านปลูกเป็นป่าชุมชน 48,396 ต้นกรมป่าไม้เหลือพันต้นสักกี่ต้นในการสร้างโจทย์ปัญหานะคะเราสามารถสร้างโจทย์ที่แตกต่างจากนี้ได้หลากหลายคำตอบมีได้หลากหลายนะคะอย่างข้อ1เราอาจจะสร้างโจทย์ที่แตกต่างนะคะเช่นมีนก 5,924 ตัวมีปลา 7,699 ตัวรวมมีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวแบบนี้ก็ได้นะคะในโจทย์ข้อ2ก็เช่นเดียวกันวิธีลบเราก็ตั้งโจทย์ที่แตกต่างจากนี้ได้ไม่ผิดนะคะเราสามารถทำได้ค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่3หน้า62